อนุศาสนาจารย์ชื่อจริงอนันนงเพชรล้างไม่ใช่อนันนงอนุศาสนาจารย์เป็นผู้ถูกใช้ไม่ถูกใช้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเอาเลยเราคงไม่ทราบดีว่าอาจารย์บีชาตอนนี้ไม่สบายแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยแต่นั่นไม่สำคัญว่าท่านพักผ่อนที่ไหนแล้วก็การที่สำคัญคือเมื่อมีคนหนึ่งคนใดป่วยพระคัมภีร์ก็สอนว่าให้เราเนี่ยระลึกถึงเขาอธิษฐานขอจากพระเจ้าแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากอัลฟาว่าพระเจ้ายังคงรักษาโรคพวกเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้มากมายที่พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์งั้นเราเริ่มต้นด้วยความรักในพระเยซูคริสต์และเรารักในตัวอาจารย์ปริชาและเราเชื่อวางใจในพระวจนะของพระเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสพระองค์จะทรงกระทำเมื่อเรามีความพร้อมมูลอย่างเช่นนี้และเราได้รวมใจกันตั้งหลายจิตวิญญาณเนี่ยผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาอาจารย์ปรีชาอย่างอัศจรรย์และรวดเร็วตามที่เราขอและให้เราตั้งใจให้เราตั้งใจและจินตนาการว่าพระเยซูอยู่ตรงหน้าเราแล้วพระเยซูอยู่ตรงหน้าเราแล้วและพระองค์ทรงรักเราขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ในเรารวมใจเราเป็นหนึ่งเรารักอาจารย์ปรีชาแน่ๆนอนเรารักไม่เท่ากับที่พระเยซูรักท่านวันนี้ขอโปรดเมตตารักษาอาจารย์บีชาให้หายอย่างอัศจรรย์เราเชื่อฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาที่ทรงรักอาจารย์บีชาอย่างมากมายขอทรงโปรดเถอะให้ท่านได้ลืมตาขึ้นรู้สึกตัวแข็งแรงขึ้นและท่านจะกลับมาเป็นพยานในการเราฟังว่าท่านได้รับนิมิตอะไรระหว่างที่ท่านไม่สบายขอทรงโปรดเล่าลมจิตใจของครอบครัวท่านเพิ่มเติมกำลังความเชื่อให้มากยิ่งขึ้นเพราะนี่เป็นการทดสอบที่จะทำให้เรามั่นคงในความเชื่อกับพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราหวังอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระเจ้าของเราและรักเราสุดใจสุดจิตเหมือนที่เราจะพยายามรักพระองค์อย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดเช่นกันขอความรักนี้ได้เล้าลมจิตใจของเราและเราจะคงมั่นคงอยู่ไม่ว่าจะมีการทดสอบใดๆเราจะยืนมั่นอยู่บนป้อมปราการด้วยกันเราจะร้อยแขนเป็นหนึ่งที่จะสู้อุปสรรคต่างๆและอวยพรให้กับวันนี้ที่เราจะเรียนหนังสือศึกษาพระธรรมของพระองค์ผ่านอาจารย์แจงขอพระองค์อวยพรให้อาจารย์แจงที่จะมีสิปัญญาของพระองค์อยู่ด้วยและเรามีหูที่เปิดออกและจดจำได้ขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญเลยครับพี่น้องคะก่อนที่เราจะเรียนค่ะจะเรียนคำคริสเตียนอยากที่จะ เขียนบางอย่างและเล่าเกี่ยวกับความจริงของพระเจ้าที่น้องฟังนะคะขออนุญาตใช้ไฟก่อนน้องเรารู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าหรือตั้งแต่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าเราเนี่ยว่าชีวิตของเราเนี่ยใครเป็นผู้สร้างหรือเรามาจากไหนนะพระคำของพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างคือพระเจ้ามีอยู่แล้วนะพระเจ้าของเรานั้นพระเจ้าสร้างโลกทั้งหมดเลยพี่น้องนี่คือเรานะผู้เชื่อแต่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยค่ะมาเพื่ออะไรพี่น้องทราบไหมคะเห็นไหมเล็กเหรอได้ก็มาหน้าแต่ตอนนี้ชุกก็มีคนได้ก็มาหน้าบอกเลยบอกเลยให้มาช่วยมาได้ข้างหน้าหน่อยครับได้มาได้ข้างหน้าครับเก้าอี้นุ่มๆเลยครับนี่คือพระเจ้านะคะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้สร้าง
เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกพรมดำรงอยู่นะตามความเชื่อของเราเราเป็นคริสเตียนนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพระเจ้าปรารถนาอะไรคะให้เรานมัสการพระองค์พระเจ้าสร้างพระเจ้าให้ประชากรพระองค์นมัสการพระองค์นี่คือการทรงสร้างของพระเจ้านั้นเนี่ยอยากที่จะก่อนที่เราจะเรียนอันนี้ว่ามนุษย์มาจากไหนทำไมเราถึงต้องเรียนจริยธรรมคริสเตียนเพราะอะไรบางทีบางครั้งพี่น้องจริยธรรมแปลว่าอะไรคะสิ่งที่ทำให้เรามีความประพฤติที่ดีจริยะคือการทำสิ่งที่ดีมีความประพฤติที่ออกมาที่ดีแตกต่างจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าธรรมะในชีวิตของเราเนี่ยที่เราเชื่อพระเจ้าเนี่ยจะคุมชีวิตของเราและเดินไปทางนั้นนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าสร้างเนี่ยพระเจ้าสร้างใครคะสร้างเรานั้นอย่างแรกเลยพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง3สอนพี่น้องนะถ้าพี่น้องจำได้วันนี้พระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างเราและสร้างสรรพสิ่งใช่สรรพสิ่งทุกอย่างนะพระธรรมการบทที่1นะแล้วก็สิ่งที่2ที่พระเจ้าเป็นคืออะไรนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สมควรได้รับคำสรรเสริญสอที่2คือเราอยู่เพื่อที่จะสรรเสริญพระเจ้าและสอที่3อะไรคะพระเจ้าจะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนั้นเนี่ยคือ3สอที่เราต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราโอ้ปากกาไม่ติดเดินหาไปได้โลกสองสุดท้ายคือเสด็จกลับมาพิพากษาโลกและพิพากษาเราทุกคนนั้นพี่น้องชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เราบอกเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราเดินดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่ใช่นั่นเนี่ยคำว่าจริยธรรมคริสเตียนเนี่ยเลยจำเป็นในชีวิตของเราอะเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราเรียนถ้อยคำของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาเป็นไงที่จะให้เราสรรเสริญแล้ววันหนึ่งพระองค์ต้องเสด็จกลับมาพิพากษาโลกแต่ว่าวันนั้นเราคนหนึ่งอาจจะถูกรับไปก่อนดิฉันไม่รู้ดิฉันอาจจะถูกรับไปก่อนคนที่อายุเยอะก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าเมื่อเราเป็นไงคะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าทุกคนจะเข้าสู่การพิพากษานั้นการพิพากษาพี่น้องพระเจ้าเลยต้องมีเลยคะสมุดแห่งชีวิตของแต่ละคนที่จะบันทึกว่าเราทำอะไรในโลกนี้นั้นเนี่ยวิชาจริยธรรมคริสเตียนเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่กำหนดเราพื้นฐานพระธรรมของพระเจ้ากำหนดชีวิตคริสเตียนให้ไปสู่ความจริงของพระเจ้าทำไมอาจารย์วีรชัยถึงประกาศหัวข้ออาจารย์รู้ว่าภารกิจพระเจ้าการนำคนคืนดีกับพระเยซูคริสต์เป็นมงกุฎที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เตรียมรับมงกุฎแล้วมงกุฎแห่งความชอบธรรมนั้นถ้าเรารู้ชีวิตคริสเตียนไปทางไหนจะเรียกธรรมสอนเราว่าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างไรพี่น้องเราจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้าและวันหนึ่งที่น้องทุกคนก็ขึ้นไปอยู่จำพ่อพระพักพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าเป็นทาสที่สัตย์ซื่อนี่คือจริยธรรมคริสเตียนที่เรากำลังพูดถึงคือชีวิตคริสเตียนที่หันหลังกลับให้กับความบาปและเดินอยู่ในทางพระเจ้าแบบผู้ชอบธรรมพระเจ้าปรารถนาชีวิตเราเช่นนั้นนั้นเนี่ยพี่น้องสามสอที่พระเจ้าพระองค์ตั้งต้นนะสร้างโลกพระเจ้าสร้างเราพระเจ้าสร้างมนุษย์อยู่ในปฐมกาลและพระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนะสรรเสริญพระเจ้าเลยทุกวันอาทิตย์พี่น้องเรามานมัสการสรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างเราและพระเจ้าจะเสด็จมากลับมาพิพากษาโลกแต่มากกว่านั้นคืออะไรคะพี่น้องย้อนกลับไปปฐมกาลบทที่3มนุษย์ล้มลงในความบาปนั้นเนี่ยเราพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเมื่อเราล้มลงในความบาปแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าเป็นไงคะพี่น้องนำเรากลับคืนดีอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะว่าเมื่อพี่น้องอยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ย
พระเจ้าบอกว่าอะไรคะทุกอย่างก็ดีอาดัมเอวาอยู่ในสวนเอเดนอย่างดีเลยพระเจ้าให้ครอบครองทั้งหมดที่พระเจ้าเป็นผู้ให้นั้นเนี่ยเขาได้รับพรเต็มๆแต่พอมาปฐมกาลบทที่3ปุ๊บเป็นไงพี่น้องมนุษย์ล้มลงในความบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าสร้างพระเจ้าครอบครองครอบครองเราครอบครองให้เราและเราร่วมครอบครองกับพระเจ้าด้วยร่วมครอบครองกับพระองค์นี่คือพระเจ้าแต่มนุษย์เป็นไงคะพี่น้องปฏิเสธไงกลับไปเลือกการฟังของซาตานพอเราเลือกฟังเป็นไงซาตานปฐมกาลบทที่3การครอบครองกับพระเจ้าเนี่ยเป็นไงพี่น้องขาดลงเลยเมื่อมนุษย์เลือกฟังมนุษย์เลือกฟังซาตานพรพระเจ้าหายไปจากมนุษย์นี่คือสิ่งที่เราเป็นในอดีตบรรพบุรุษของเราเราเป็นเช่นนั้นพี่น้องพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระองค์นำเรากลับมาสู่ความสัมพันธ์ใหม่และรับการอวยพรใหม่พี่น้องยอห์นบทที่10ข้อ10กล่าวว่าไงคะซาตานมาเพื่อรักฆ่าและทำลายแต่เรามาเพื่อท่านทั้งหลายได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ใครให้เราครบบริบูรณ์คะตอนนี้พระเจ้าพระเยซูพระเยซูเป็นผู้นั้นจากที่เราเนี่ยค่ะพี่น้องเราขาดอะไรคะขาดการเชื่อมต่อกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ทางนี้นะนี่คือพระเยซูพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือผู้ได้รับการเจิมนี่คือเราผ่านทางพระเยซูนำไปถึงพระเจ้าและรับการอวยพรใหม่ที่ได้รับความบริบูรณ์ใหม่เป็นงานนี้คือพระเจ้าของเราที่ช่วยเหลือเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ทำไมทุกครั้งเวลาเราอธิษฐานเราต้องบอกในนามพระเยซูคริสต์เพราะองค์ขอแทนเรานั่นนี่คือความจริงที่เราต้องรู้ว่าพี่น้องตอนนี้เราบริบูรณ์แล้วอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วรู้จักทางนั้นแล้วเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพบทางนั้นคือพบใครคะพบพระเยซูคริสต์แล้วเราพบความจริงของพระเจ้าคือถ้อยคำของพระเจ้าและเป็นไงชีวิตเราเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะพี่น้องตอนนี้จริยธรรมคริสเตียนคือถ้อยคำของพระเจ้าที่จะให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปรับความบริบูรณ์ที่แท้จริงพระเยซูคริสต์ตรัสว่าผู้ใดตามเรามาผู้นั้นต้องเอาแบกกำเขนเอาชนะตัวเองแบกกำเขนและตามเรามาพระคำบางเวอร์ชันใช้คำว่าปฏิเสธตัวเองปฏิเสธตัวเองหมายถึงปฏิเสธตัวเราปฏิเสธนิสัยไม่ดีของเราไม่งั้นเรารับความบริบูรณ์ของพระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์ของเราบางทีบางครั้งคนทำให้เราไม่ถูกใจเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้ามีคนมากมายเลยความคิดไม่เหมือนเราแต่เป็นไงคะเราต้องปลอบโลมเราต้องพยายามอดทนเพียรพยายามอดทนให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระคัมภีร์ใช้อย่างนั้นเลยนะพี่น้องเพียรพยายามเพียรมันต้องเพียรคือต้องอดทนนานใช่รักนั้นอดทนนานจำได้เรื่องที่อาจารย์เลยใครเล่าไหมคะอาจารย์เล่าเรื่องช้างแต่ละคนเห็นช้างเป็นไงไม่เหมือนกันเลยคนนี้เห็นหูช้างอาจารย์ชอบเล่าคนนี้เห็นหางช้างก็อธิบายไปยันว่าโอ้แตกต่างกันคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นคือมีความแตกต่างแต่มีความรักของพระเจ้าที่เชื่อมเราเข้ามาอัลฟาเป็นแบบอย่างที่ดีคือเชื่อมซึ่งกันและกันเข้ามานั่งอยู่ด้วยกันถึงแม้เราแตกต่างคนนี้ล้างจานได้ทำอาหารได้คนนี้จัดเตรียมเอกสารได้ไม่เป็นไรเรามาร่วมกัน
ในการรับใช้พระเจ้าแล้วประกาศเรื่องของพระเจ้านั้นพี่น้องทำไมพระเจ้าถึงให้เราเรียนรู้คำว่าจริยธรรมคริสเตียนเพราะว่าเป็นไงคะเพราะว่าเราไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าเรามาจากไหนและพระเจ้าเป็นใครแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเรากำลังมุ่งไปสู่ชีวิตที่บริบูรณ์ครบบริบูรณ์ในชีวิตของเราคำว่าครบบริบูรณ์คืออะไรคะพี่น้องถึงแม้ว่าสมบูรณ์แบบไม่ใช่โลกนี้นะบางทีบางครั้งเราชอบเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ข้างๆเราสมบูรณ์แบบบริบูรณ์หมายถึงว่าเราต้องสะพายกระเป๋าเหมือนเขาไหมพี่น้องไม่ใช่เราไม่ใช่เหมือนเขาเราไม่ใช่ใส่รองเท้าเหมือนเขาหรือเราต้องกินอะไรเหมือนเขาแต่ความบริบูรณ์คือชีวิตจิตวิญญาณของเราบริบูรณ์เราพอเท่านี้แล้วแล้วก็มากกว่านั้นคือเราสามารถที่จะแจกจ่ายสิ่งที่เรามีเนี้ยออกไปให้คนอื่นเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อประกาศพระเยซูพี่น้องรู้ไหมจริงๆแล้วทุกคนสามารถบอกเรื่องของพระเจ้าได้ตลอดเวลาไปมาเลเซียกับคุณบีชอบมากเลยไปอัลฟานี่แหละคุณบีจะชอบไปคุยจากเวลาซื้ออาหารนะก็คุยสนุกสนานแล้วเขาก็จะชอบหัวเราะนะพี่น้องเพื่ออะไรเพราะเราได้ประกาศกับเขาไงเพราะเราได้บอกเขาว่าเราเนี่ยชีวิตคริสเตียนเราแตกต่างเราชื่นชมยินดีอยู่เสมอโลกกำลังเศร้าใจไม่มีใครคุยแต่โอ๊ยทำไมคนนี้คุยเรียนสอนน้องบอกว่ากล้าทำในสิ่งที่ต่างอย่าเหมือนคนอื่นต่างคืออะไรคะต่างคือมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์ต่างคือกล้าทำในสิ่งที่บางคนบอกว่าไม่ทำเขาไม่ทำกันเธอคุยกับเขาทำไมแต่คริสเตียนคุยเพราะเราอยากบอกเรื่องของพระเจ้าทุกวันอังคารฉันไปเรียนที่พระคัมภีร์นะที่สาธรแล้วก็พี่น้องมันก็ง่ายมากที่เราเอาไปซื้อกาแฟในเซเว่นก็ไปซื้อแหละใส่กระปุกมาแต่ทุกครั้งก็ไปซื้อกาแฟป้าคนหนึ่งแกก็เข็นมาขายทุกเช้าอ่ะแกก็จะมองใครมาซื้อของเขาบ้างเขาก็ขายถูกมากเลยนะ13บาทอย่างเงี้ย12บาทน่ะเนี่ยถูกมากแล้วก็เราก็ไปกับคุณป้ากาแฟนะโบราณบางทีเขาก็เอาแก้วมาพี่น้องเข้าใจไหมแบบโบราณอ่ะแก้วเขาโบราณมาแล้วก็น้ำชามา2แก้วแล้วก็นั่งอยู่ตรงแพนทอยตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าเรียนคุณป้าก็มาเสิร์ฟขอบคุณมากคุณป้าทำเหมือนคุณดีเห็นที่ดีคุณดีที่ทำให้ทานนะที่ทำให้ทานขอบคุณมากเลยดีมากเลยค่ะพี่น้องพอตอนจ่ายตังค์ยังไงรู้ไหมเขาบอก13เราจะไป15ไม่เป็นไรนะคุณป้าพอคำที่2เสร็จไปอีกวันนึงกาแฟนี้เท่าไหร่คะน้ำตาลมันขึ้น จาก13เป็น15เราให้18ให้18พออีกวันนึงพออีกวันนึงให้20ให้20ปรากฏว่าคราวนี้แหละรู้มั้ยเดินกลับมาดูคำที่ตอนแรกตอนที่สองไม่คิดไงว่าทำไมเขาให้เกินคงไม่นับอ่ะนะผมบอกพอครั้งที่สามมาเนี่ยหนูให้เกินมาเนี่ยไม่ดีนะขายเอาเปรียบผู้บริโภคเอาเปรียบผู้บริโภคคุณป้าเลยบอกว่าคุณป้าหนูอยากอวยพรคุณป้าเนี่ยคุณป้าทำกาแฟให้ทานทุกวันเป็นพระพรมากเลยขอพระเจ้าอวยพรคุณป้านะพี่น้องเขาก็คิดและมองหน้าเรานะว่าทำไมเอ๊ะคนนี้ให้เหมือนคนอื่นถวายให้เขาให้กับเขาพอทุกวันพี่น้องรู้ไหมคุณป้านั่งรอเลยมองว่าคนนี้มองเราก็รู้แล้วว่าได้ทีละเดี๋ยวประกาศเรื่องของพระเจ้านั่งคุยกับคุณป้านั่นเนี่ยพี่น้องชีวิตคริสเตียนที่ดิฉันเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยหมายถึงว่าจริยธรรมที่อยู่ในชีวิตในใจของเราเนี่ยมันสำแดงออกไปเป็นลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่ทรงปรารถนาสร้างชีวิตของเราแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราอยากแก้ตัวว่าฉันประกาศไม่เป็นโนไม่ใช่เราอยู่ทุกที่เราบอกเขาได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าเราจะทำไหมแค่พี่น้อง
ก้มเนี่ยเวลาพี่น้องเดินอะข้ามผู้ใหญ่คนมองแล้วนะเพราะคนอื่นก็ไม่ทำกันเขาไม่สนใจแต่พี่เซียนเป็นพี่เซียนเราทำเราถ่อมใจไงผู้ใหญ่ว่าเราให้เกียรติผู้ใหญ่เราก็จะถามเอ๊ะทำไมหนูทำแบบนี้นะอ๋อหนูเป็นคริสเตียนค่ะหนูเชื่อพระเจ้าพี่น้องจริยธรรมมันออกจากชีวิตของเราตลอดเวลาเราสามารถที่จะสำแดงพระเยซูได้ตลอดเวลาเราสามารถที่จะให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราได้ตลอดเวลาพี่น้องเคยสอนพี่น้องแล้วว่าไม่จำเป็นที่เราต้องมีมากหรือมีเยอะเราถึงจะให้ไม่ใช่เราสามารถให้ได้ตลอดเวลาเมื่อเราอยากให้ที่บางครั้งเราบอกโอ้อันนี้เนี่ยเราไม่ใช้แล้วพี่น้องรู้ไหมบางคนดีใจดิฉันมีน้องคนนึงเขารับใช้พระเจ้าใหม่ๆแล้วเขามีลูกเบบี้เล็กๆเชื่อไหมครูกีก็ไปได้รถเข็นเก่ามาจากไหนไม่รู้แหละเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปให้ถ่ายรูปไปแล้วนะมันเก่ามากเลยแต่จะเอาไปซักให้เขาเพราะเขารับใช้พระเจ้าใหม่ๆเขาไม่มีตังค์แล้วก็จะไปให้เขาคุกกี้เข็นรถมาเอาคุกกี้เอาไว้ก่อนนะคุกกี้จะไปทิ้งขยะคุกกี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปซักให้เขาถ่ายรูปไปนะมันก็ไม่ได้ดีมากไม่ขาวไม่หมายแต่ล้อมันใช้ได้พี่น้องล้อมันใช้ได้โอเคเข็นไม่ได้ก็เลยจะไปซักให้เขาบอกเอาโอเอาแล้วเดี๋ยวไปซักให้นั่นเนี่ยพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราเนี่ยจริยธรรมหรือการกระทำเนี่ยต้องออกไปจากข้างในที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างที่บอกมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่าคำว่าสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่แค่ปากของเราบอกฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเคยเล่าเรื่องไหนหรือยังคะที่บอกว่าในโบสถ์ฮาเลลูยาดังมากเลยแล้วเป็นไงคะรถที่เขาฆ่าคนยิวอะรถไฟนะบูดดังมากเลยผ่านคิดจะฮาเลลูยาใดดังมากดับเสียงบูดของรถไฟไม่ได้ยินเสียงคนกำลังตายอยู่เปรียบเทียบภาพว่าคนกำลังเสียชีวิตอยู่แต่เราไม่เคยได้ยินเสียงร้องเหล่านั้นเลยจริยธรรมคริสเตียนคุมชีวิตของเราพี่น้องให้ทางเราว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรแล้วในชีวิตก็บอกว่าไงคะโคโลสีบท3พี่น้องคนหนึ่งอ่านขออ่านหน่อยถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกใช่เห็นไหมพี่น้องพระคำพระเจ้าบอกเราว่าให้เราไปไงคะเอาใจใส่ถิ่นสิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดเหมือนพระเจ้าคิดทำเหมือนที่พระเจ้าทำเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทำพี่น้องทำไมเรามาอยู่ในคริสตจักรร่มเย็นที่พระเจ้าอวยพรผู้รับใช้พระเจ้าคือท่านอาจารย์ประชัยเพราะท่านทำเหมือนพระเจ้าทำคิดเหมือนที่พระเจ้าคิดปรารถนาที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเชื่อไหมดิฉันมาครั้งแรกตกใจเห็นรถหน่วยแพทย์เพราะเขามีแต่แพทย์มอสวไงพี่น้องทันไหมทันรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยมอเนี่ยพอสวอ่ะคือเป็นของของประเทศหรือสมเด็จย่าใช่ไหมคะใช่แต่พอมาเห็นรถหน่วยแพทย์เราเอ๊ะทำไมที่นี่มีรถหน่วยแพทย์ท่านอาจารย์ธนชาญมีมิตรในการที่ออกไปเพื่อคนมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ามีรายได้น้อยนะไม่มีเงินมารักษาแต่ให้หนูรบหน่วยแพทย์นะออกไปทำการดีของพระเจ้านั้นเนี่ยท่านเป็นไงคะเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าไงคะแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนว่าพระเจ้าจะพอพระทัยไหมเมื่อเราทำสิ่งนี้ท่านคิดขนาดนั้นแล้วขยายออกไปแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าอาจารย์เนี่ยพระเจ้าเจอมากเพราะท่านเอาความบาดเจ็บแต่ก่อนนะเป็นลูกที่อาจารย์ชื่อสลักแต่ปรากฏว่าเป็นไงคะเปลี่ยนชื่อเป็นวีรชัยชัยชนะ
พี่น้องมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือบางทีบางครั้งเอาความบาดเจ็บในอดีตทำร้ายตัวเองแต่อาจารย์เอาสิ่งเหล่านั้นผลักดันเพราะอาจารย์มีปู่ที่รักพระเจ้าผลักดันในการสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นในงานของพระเจ้ามีสองอย่างที่เราเลือกพี่น้องจริยธรรมคริสเตียนคือจะทำร้ายตัวเองหรือจะเดินไปเพื่อก้าวเอาชัยชนะของพระเจ้าพี่น้องต้องเลือกพี่น้องเลือกที่จะทำแย่ก็ได้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าหรือเลือกที่จะไม่เดินในทางพระเจ้าก็ได้หรือเลือกที่จะไม่เข้าคอร์สอัลฟาก็ได้พี่น้องเลือกแต่คนของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้แสวงหาหรือคิดมองสิ่งที่อยู่เบื้องบนชีวิตที่พระเจ้าปรารถนาให้ความคิดของเราจิตใจจิตวิญญาณของเราเป็นอะไรพี่น้องเบื้องบนคือสูงขึ้นเหมือนพระเจ้าคิดไม่เหมือนที่โลกคิดเพราะอาจารย์เปาโลใช่ว่าไงคะพระคำบอกว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ของโลกนั้นโลกพยายามที่จะกลืนเราแต่ชีวิตคริสเตียนจะบอกว่าเราจะเป็นแสงสว่างท่ามกลางเพื่อนที่บอกว่าคืนนี้ไปผับกันเราบอกไม่ไปแล้วเพื่อนบอกว่าภรรยามีน้อยเกินไปเราบอกไม่เราคนเดียวพ่อพระเจ้าให้เราเป็นไงคะนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนั้นภาพของพระเจ้ามันชัดในชีวิตของเราเมื่อภาพพระเจ้าชัดในชีวิตของเราเป็นไงคะพี่น้องผักดันแล้วเท้าของเราก็ไปตามนั้นถ้าภาพของพี่น้องชัดในทุกวันอาทิตย์เท้าของพี่น้องแล้วพี่น้องก็เตรียมทุกอย่างเลยชุดสำหรับวันอาทิตย์นั่นคือภาพของเราชัดกับพระเจ้านั้นชีวิตคริสเตียนจริยธรรมคริสเตียนตาเราต้องชัดว่าเรามองสิ่งใดปรารถนานำลูกของเราปรารถนานำครอบครัวของเรามาอยู่ในทางพระเจ้าไหมนี่คือพระเจ้าปรารถนาเช่นนั้นนะคือประทับพระเยซูเป็นแบบอย่างนะจงเอาใจใส่ใจนะใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกสิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดแบบพระเจ้าพระเจ้าคิดอย่างไรพรงปรารถนานำชีวิตของเราอย่างไรเราจะทำอะไรในคริสตจักรของพระเจ้าคิดแบบพระเจ้าเราเข้ามีส่วนอะไรได้บ้างในกลุ่มอัลฟาที่เราทำพี่น้องว่าคิดแบบพระเจ้าคืออะไรคะคือคิดออกนอกตัวเองจริยธรรมคริสเตียนหมายถึงว่าคิดออกนอกตัวเองเราคิดเหมือนพระเยซูทำคิดว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรอยู่บนถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องอากาลาเทียบทที่5ข้อ19บอกว่าอะไรคะการงานของเนื้อหนังคืออะไรการวิวาทการทุ่มเถียงการทะเลาะกันนะนี่คือการงานของเนื้อหนังกาลาเทียบท5ข้อ22บอกว่าไงคะฝ่ายผลพระวิญญาณคือความรักความรักขึ้นก่อนเลยความรักขึ้นก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะพระเจ้ารู้ว่าในคริสตจักรเนี่ยต้องการความรักเราทำงานด้วยกันเนี่ยเรากระทบกันเนี่ยเราไม่มีความรักไม่มีการให้อภัยเนี่ยเราไปต่อได้ไหมคะมันไม่อยากไปต่อสิเราก็บอกว่าโอ้ยงั้นเราเลิกนะเราเลิกใครงานใครเสียจริงพี่น้องงานใครเสียเราบอกไม่ใช่ของเราแหละเราก็คิดแบบเนื้อหนังไงเห็นไหมเราก็คิดแบบเนื้อหนังแหละไม่ใช่ของฉันหรอกไม่ใช่ของฉันแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกรักสิรักทุกวันเลยให้อภัยทุกวันเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเราไม่เป็นไรให้อภัยโอ้พระเจ้าให้อภัยบ่อยมากเลยเนี่ย แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกรักสิพี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราได้รับการปลดปล่อยเราไม่เหมือนเดิมแล้วเสรีภาพในความรักแล้วเสรีภาพในการที่เราจะทำเหมือนพระเยซูมันมีมากขึ้นเมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์นั้นผลของพระวิญญาณคือความรักเมตตาปานีแล้วพระคำพระเจ้าบอกเนื้อหนังขัดกับวิญญาณนะพี่น้องจำได้ไหมอาจารย์เวชัยบอกตัวใครใหญ่ที่สุดนั่นแหละชัดเลยเพราะว่าซาตานไม่ใหญ่นะพี่น้องสังเกตดูนะซาตานไม่มีสิทธิ์เลยเพราะซาตานอะไรคะอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราเราสั่งซาตานออกไหมออกสิเพราะเราเอาพระเยซูอยู่ในเราเรามีสิทธิ์ในการสั่ง
แต่ไอ้ตัวเรานี่ต้องอะไรคะกาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้าถูกตรึงกับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าไอ้ตัวเราใจดีเรื่องคำคริสเตียนต้องตรึงตรึงนิสัยเก่าโอ้พระคำพระเจ้าบอกแบบนี้โอ้พระเจ้ามันเจ็บนะมันเจ็บมากเลยต้องตรึงตัวเองทุกวันเนี่ยต้องหยิกตัวเองทุกวันบางทีบางครั้งฟังเทศหลับอ่ะที่บางครั้งฟังเทศบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงกินอะไรดีนะโอ้ยไม่ร่วมกับพี่น้องดีกว่าดูใจอยู่ที่โน่นเลยบางทีบางครั้งฟังครูฟังพระคำพระเจ้าใจเราไปไหนไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ไงต้องดึงตัวเองต้องหยิบตัวเองว่าถ้อยคำพระเจ้าเป็นชีวิตต้องรู้ความจริงพระเจ้าว่าโอ้พระเจ้าปรารถนาชีวิตของเราเป็นอย่างไรในแผนการของพระองค์พระเจ้าเลือกเรามาพี่น้องพระเจ้าเลือกเรามาการถวายเหมือนกันมีครั้งหนึ่งอาจารย์เล่าให้เราฟังบอกเราถวายโอ้ทำไมพระเจ้าเอาเยอะจังเอาไปเอามาเราเป็นหนี้พระเจ้าเป็นหนี้เราหรือเราเป็นหนี้พระเจ้าอาจารย์เล่าไปเอามาอ้าวพระเจ้าเป็นหนี้เราหรือพี่น้องไม่ใช่นะเราเป็นหนี้ของพระคริสต์ที่องค์ตายเพื่อเราต่างหากล่ะที่องค์ทำบนกางเขนเพื่อเราต่างหากล่ะพี่น้องถ้าเราไม่ได้อยู่บนกางเขนความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าเนี่ยบาปของเราไม่ถูกชำระเราไม่ถูกปลดปล่อยเราไม่เห็นความจริงหรอกตาเราบอดอยู่นิวตันคนที่เป็นนักค้าทาสคนอังกฤษพี่น้องจำเพลงนี้ได้ไหมพระคุณพระเจ้าน่าเขาเป็นคนแต่งเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนอังกฤษซึ่งแต่ก่อนเขาจับคนผิวดำมาพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยการยึดครองแผ่นดินต่างๆเนี่ยคือการไปล่าอาณานิคมเหมือนกับคนดำเขาอยู่ตรงนี้แล้วฉันอยากไปยึดที่อ่ะเอาง่ายๆเลยแล้วคุณมีปืนอ่ะคนอังกฤษก็มีปืนมีอะไรอ่ะไปไล่เอามาเลยแล้วก็การล่าทาสค้าทาสของเขาคืออะไรเหมือนใช้ควานอ่ะใช้ควานครอบอย่างนี้ให้น้องครอบอย่างนี้เลยนะแล้วก็จับมาใครไม่ยอมแต่ก่อนเขาไม่มีเครื่องบินเขาไม่มีเครื่องบินเขาอยู่บนไหนคะใช้เรือไอ้ทาสไหนไม่ยอมฟังเป็นไงคะพี่น้องยิงลงเลยยิงลงทิ้งลงทะเลก็ตายปรากฏว่านิวตันเนี่ยที่เพลงเนี้ยเห็นพ่อทำพ่อคาทาสเนี่ยเห็นพ่อทำที่ทำไมทำแล้วปรากฏอะไรเกิดขึ้นเรือแตกพอเรือแตกก็อธิษฐานกับพระเจ้าสิเนี่ยคนมนุษย์เนี่ยพอตอนไม่ไหวเนี่ยอธิษฐานจังเลยพอทำผิดไม่สนใจอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานพระเจ้าขอพระเมตตาสำนึกได้พระเจ้าให้ชีวิตปลอดภัยไปอยู่อารามไปอยู่วัดไปอยู่ในโบสถ์กวาดนึกถึงว่าคุณพระเจ้าขอรับใช้พระเจ้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาแต่งเพลงนี้เขาก็เลยต่อสู้ไม่อยากให้มีการค้าทาสแต่ก่อนฉันหลงเมื่อก่อนตาบอดเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเหมือนเราพี่น้องเราไม่ได้ทำเหมือนเขาแต่ว่าเป็นไงคะแต่ก่อนเราอยู่ภายใต้อำนาจการครอบครองของโลกคิดแบบโลกว่าฉันจะทำยังไงนะถึงจะได้เงินเยอะๆๆๆๆเข้ามาฉันจะทำยังไงนะถึงจะมีทัดเทียมคนอื่นฉันจะโกงคนอื่นยังไงนะเหมือนที่ซาเคียเป็นใช่แต่พอเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์บอกว่าเจ้าจะใช้มือของเจ้าให้คนอื่นยังไงนี่คือคิดกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนงั้นจริยธรรมคริสเตียนพี่น้องจะสอนและสร้างชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณฝ่ายโลกก็จะลดน้อยลงจากชีวิตของเรานิสัยของโลกที่ในชีวิตของเราตั้งแต่แรกเริ่มที่เรายังไม่เชื่อพระเจ้าก็จะน้อยลงเมื่อเราให้ใครเป็นผู้นำคะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าครอบครองชีวิตของเราครอบครองเราเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เหมือนวิญญาณชั่วนะเขาเข้าออกนะพี่น้องต้องระวังนะไอ้เข้าออกนี่เนื้อหนังหรือเปล่าเราไหมบางทีบางครั้งเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้บอกฟืดฟืดใส่อย่างเงี้ยจับเลยเนี่ยมาจับพระเจ้าไม่ใช่นะนั้นเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อ่อนสุภาพพระอ่อนสุภาพเหมือนอย่างที่เล่าพี่น้องฟัง
คุณมีไฟผู้อ่อนสุภาพกับทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้วเราจะสัมผัสได้ว่าโอ้คนนี้เขาดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะชีวิตของเขาเนี่ยเขาปรารถนาให้พระเจ้าเป็นผู้นำครอบครองนะพี่น้องเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเรามีทุกคนนะพี่น้องอย่าคิดว่าพี่น้องไม่มีนะตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรานะแต่พี่น้องจะดับพระวิญญาณหรือเปล่าเราจะดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหมสิ่งที่ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเมื่อกี้คืออะไรคะเนื้อหนังต่อต้านกับวิญญาณไงก็คือตัวเรานี่แหละพระเจ้าอยากสร้างจริยธรรมคริสเตียนที่ดีแต่เนื้อหนังของเราเนี่ยชีวิตของเราใจของเราเนี่ยมันไม่ยอมกับพระเจ้าพระเจ้าก็สร้างไม่ได้พี่น้องยอห์น15กล่าวว่าไงคะทั้งท่านทั้งหลายเป็นไงเราเป็นแขนงนะกับเท้าพระองค์เป็นเท้าเราเป็นแขนงนั้นแขนงติดกับเท้าคือเป็นไงและถ้อยคำของเราอยู่ในท่านท่านจะทำสิ่งใดก็เกิดผลเพราะถ้าขาดจากเราแล้วท่านทำสิ่งใดไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยสำคัญมากว่าเราติดอยู่กับเท้าไหมคือพระเยซูติดอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าไหมเอาขอแล้วทำไมไม่ได้หรือว่าทำอย่างนี้ทำไมมันไม่เกิดผลหรือทำไมทำคนนี้ทำไมเขาได้โอ้ทำไมชีวิตคริสเตียนเขาจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นพี่น้องสังเกตชีวิตของเราว่าข้างในเราเนี่ยติดกับพระเจ้าแค่ไหนสารภาพมาใครเฝ้าเดี่ยวบ้างเมื่อเช้า ไม่เป็นไรเอาไว้ในใจบอกพี่น้องอย่าพูดยกมือเอาไว้ในใจหมายถึงว่าพระเจ้าปรารถนามีความสัมพันธ์กับเราพี่น้องคำว่าติดสนิทนี่คือมีความสัมพันธ์พี่น้องคะความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดีเนื่องจากเราเลยคะสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ดีทุกเช้าเราไม่ได้ฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์นะในเช้าวันนี้มองเห็นหน้าภรรยาสรรเสริญสดชื่นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องอย่าต้องอย่างนั้นนะขอบคุณใช่ไหมเห็นหน้าลูกขอบคุณพระเจ้าลูกจะแต่งตัวไปกับแม่ไปโบสถ์เนี่ยคือเราบอกกับพระเจ้าเลยตั้งแต่เช้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้านี่คือชีวิตคริสเตียนของเราไปกับพระเจ้าแบบนี้พี่น้องเราต้องเอาฟองเก่าออกโรม 12:12 บอกว่าไงคะอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้พี่น้องชีวิตคริสเตียนเราไม่ใช่แค่บอกว่าเปลี่ยนชุดใหม่นะแต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนภายในใจใหม่วิญญาณใหม่ข้างในที่บางครั้งเราไม่ได้เข้าใจแล้วก็เราบอกว่าเรามาหาพระเจ้าเป็นเหมือนศาสนาวันอาทิตย์วันอาทิตย์แต่กลับไป7วันหรือ6วันทำเหมือนเดิมเลยนะพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นพระองค์อยู่ด้วยกับเราตลอดเวลาพระองค์ปรารถนาอวยพรเราพระเจ้าปรารถนาใช้คำพูดของเราหนุนใจคนอื่นหนุนใจยังไงครูแจงสอนพี่น้องถ้าพี่น้องไม่อ่านคู่มือรถถ้าพี่น้องไม่อ่านคู่มือไอ้มือถือเนี่ยเรารู้ไหมเราก็ไปผิดถูกคู่มือชีวิตของเราคืออะไรคะพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่งั้นเราไปผิดแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าไงจงปราศัยกันด้วยเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริญเพลงนมัสการพูดคำพูดของเราที่จะปรุงรสด้วยเกลือเพื่อให้ทุกคนอิ่มใจเขาเห็นเราโอ้แตกต่างไปเคาน์เตอร์อาหารวันนี้เหนื่อยไหมโอ้ดูท่าทางคุณเหนื่อยนะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราเรียนอย่างต้องบอกพี่น้องว่าอย่างคุณแจงเรียนรู้จากผู้ใหญ่ที่เราเห็นจริงคุณวีอาจารย์วีระชัยมีผลกับเรามากหมายถึงว่าเราเห็นความเชื่อของท่านเป็นการแสดงออกพี่น้องเนี่ยอย่ามีแค่ความรู้นะเพราะอย่างที่บอกพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตคุณรู้ความจริงนะคุณเรียนพระคัมภีร์นะทั้งหมดทั้ง10ปีหรือ20ปีเป็นด็อกเตอร์กี่ใบเนี่ยนะชีวิตไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเพราะพระเยซูคริสต์บอกว่าคุณเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเรารู้ความจริงชีวิตเราต้องเปลี่ยนด้วยนี่คือจริยธรรมนี่คือคนของพระเจ้านี่คือคนที่ออกไปมีอิทธิพลกับรอบข้างนี่คือคนที่เดินออกไปแล้วเกิดผลบริบูรณ์พี่น้อง
เวลาไปบ้านห่วงใหญ่ที่ลาดกระบังน้องเด็กมีหังพอกลับมาบ้านคันก็เดินไปขอบคุณพระเจ้าแต่เป็นไงพี่น้องแต่พระเจ้าให้เรารักเขาลูบหัวเขาเนาะลูบหัวเขาแล้ววันนั้นใครมาเล่าไม่รู้เหามันกระเด็นออกมาไม่เป็นไรเพราะว่าดิฉันเคยเอาน้ำมันก๊าซใส่ทุกเฟิร์สนายเราก็เลยแหมพระเจ้าให้เรารู้แล้วว่าเหาเป็นยังไงก็ขอบคุณพระเจ้านั่นอย่างหลายอย่างเลยพี่น้องพระเจ้าจะสอนเราแต่ละอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามท่าทีของเราจริยธรรมที่ออกมาด้วยความรักของพระเจ้าเนี่ยมันจะชนะทุกอย่างเลยมันจะไม่มีความกลัวมันจะไม่มีอะไรคะทิฐิในใจทำไมเขาต่างจากฉันทำไมเขาไม่เหมือนเราแล้วเราทำไมต้องคุยกับเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตของเราพี่น้องอาจารย์ในพระธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างหญิงซามาเรียไม่ใช่คนยิวแต่พระเยซูคริสต์ทำต่างจากทุกคนที่ทำไปพบหญิงนั้นในกลางวันแล้วไปขอน้ำเขาดื่มไปขอน้ำเขาดื่มพระเยซูคริสต์ต่างแล้วทุกคนก็สงสัยทำไมพระเยซูคริสต์ไปคุยกับหญิงคนนั้นทำไมพระเยซูไปใช้เวลากับหญิงคนนั้นเพราะพงษ์ทำต่างต่างอะไรรู้ไหมพี่น้องยิวไม่คุยกับคนต่างชาติแล้วพระองค์ไปเมืองอื่นได้โดยไม่ห่างเมืองนั้นคือหญิงซามาเรียนั่งอยู่แต่พระเยซูคริสต์ตั้งใจพี่น้องหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนเราถ้าเราไม่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันจะผ่านไปเลยเนี่ยจะสิ้นปีละมันจะผ่านไปเลยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนเราอยู่เป็นคริสเตียนบอนไซแล้วเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราจริยธรรมบางอย่างที่พระเจ้าปรารถนาสร้างไม่ถูกสร้างเกิดขึ้นพี่น้อง we walk by faith not by sight เราเดินโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยตาที่เรามองเห็นหลายครั้งบางคนรับใช้พระเจ้าใช้อะไรคะอารมณ์ความรู้สึกหรือดำเนินชีวิตคริสเตียนใช้ความรู้สึกของตัวเองนำแต่ไม่ใช้ความเชื่อในถ้อยคำพระเจ้าไปไม่นานเพราะอารมณ์เราเป็นไงพี่น้องวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่พระเจ้าเป็นไงคะพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราเป็นอย่างนั้นวันนี้วันนี้และสื่อไปเป็นอีกถ้าพระเจ้าเปลี่ยนเราตายแน่เลยเราจริงป่ะคะหรือเตือนชีวิตเราว่าพี่น้องเมื่อเรามั่นใจในพระเจ้าเนี่ยจริยธรรมที่พระเจ้าปรารถนาสร้างในเราเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นทุกวันทีละเล็กทีละน้อยพี่น้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะว่าทำไมคนนั้นทำได้หรือฉันยังทำไม่ได้หรือทำไมเราแย่จังเลยพี่น้องมาจากไหนคะยอห์นบทสิบข้อสิบซาตานมาเพื่อลักฆ่าพระเจ้าใช่แล้วป้อมแรกที่มันทำลายคืออะไรคะพี่น้องความคิดน้อยใจขมขื่นใจความคิดที่แย่ความคิดที่ไม่อยากที่จะก้าวไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เราเติบโตกับพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้พี่น้องรู้ไหมมันคืบคลานเข้ามาเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจว่าเนี่ยได้ยินข่าวน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาฆ่าตัวตายขอพระเจ้าช่วยพี่น้องรู้ไหมความขมขื่นใจสิ่งที่เราไม่ให้อภัยเนี่ยมันเป็นรากที่ลึกมากมันเป็นรากที่ลึกพี่น้องซาอูลตามฆ่าดาวิดเพราะอะไรรู้ไหมคะใช่อิจฉาแล้วสิ่งที่อิจฉาเนี่ยมันเป็นรากขมขื่นในใจเขาตอนแรกแค่คำพูดเท่านั้นแต่ตอนหลังเป็นไงไล่ฆ่าเลยแล้วท้ายที่สุดเป็นไงซาอูลฆ่าตัวตายยูดาห์ขายพระเยซูท้ายที่สุดทำไงคะฆ่าตัวตายเพราะร่างที่อยู่ในชีวิตของเราต้องได้รับการปลดปล่อยชำระออกไปโดยพระเยซูคริสต์ทุกวันพระเจ้าคิดไม่ดีกับเขานะพระเจ้าขอพงโยกโทษพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาชำระลูกขอจริยธรรมชีวิตคริสเตียนที่อยู่ข้างในลูกเนี่ยพระเจ้าสร้างลูกใหม่ทุกวันนะพระเจ้ามองด้วยความรักของพระเยซูเห็นเขาด้วยความรักของพระเจ้าอยากมีชีวิตที่หนุนใจเขาพี่น้องชีวิตจริยธรรมชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าคือมองข้ามความต้องการของตัวเองพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตของพระองค์กับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำคัญที่สุด
แล้วเราก็เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ได้พี่น้องว่าคำของพระเจ้าบอกว่าท่านจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราพระเยซูคริสต์บอกใครคะสาวก12คนพระเยซูคริสต์ใช้เวลากับสาวก12คนแต่12คนนั้นไปใช้เวลากับอีก70แล้วออกไปทั่วโลกนั้นชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในปีนี้และปีหน้าเราจะให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราจากภายในจริยธรรมคริสเตียนจะถูกสร้างขึ้นพี่น้องได้รู้ว่าพี่น้องมาจากไหนพระเจ้าเองนะสร้างชีวิตเราพระเจ้าปรารถนาให้เราสรรเสริญพระองค์วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาและพระเจ้าจะมอบมงกุฎพระเจ้าจะมอบบำเหน็จให้กับพี่น้องแต่ละคนว่าอยู่บนโลกนี้น้ำแก้วหนึ่งเดินไปให้อาจารย์มีไหมน้ำแก้วหนึ่งเคยเดินไปให้คุณป้าให้ยุปินไหมน้ำแก้วหนึ่งเราให้ใครไหมพระเจ้าจะนับสิ่งเหล่านี้นั้นถ้าประชากรของพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งเราจะพบกับพระเจ้าพี่น้องจริยธรรมชีวิตของเราจะถูกสร้างขึ้นทุกวันเพราะว่าเราทำเพราะเรารักพี่น้องอย่าลืมนะกฎที่พระเยซูคริสต์ให้คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดสองใช่สองข้อนี้เช็คในชีวิตของเราจริยธรรมคริสเตียนจะไม่ทำให้เพื่อนบ้านเจ็บใจหรือเสียใจทุกครั้งพระคำของพระเจ้าไม่ได้บอกทั้งหมดนะในนี้ถ้าพี่น้องกลับไปอ่านกินเหล้าได้ไหมนะจริยธรรมคริสเตียนไม่ได้บอกชัดว่าห้ามกินเหล้าเลยแต่เป็นไงพระคำพระเจ้าบอกว่าร่างกายคือวิหารของพระเจ้าเห็นไหมเราจะถือกินเหล้าเพื่อทำบาปนะมันไม่หยุดเท่านั้นเราจะดื่มเพื่ออะไรเราก็ตัดตอนไปเลยไม่ต้องดื่มนั้นเนี่ยหลายอย่างจริยธรรมคริสเตียนเนี่ยมันสร้างจากข้างในมันดีกับเราไหมถามแล้วถามว่าผู้รับใช้มาจี้ๆๆๆแบบเนี้ยพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ให้เราไปจี้ๆๆๆตัดสินแบบนี้แต่พระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับพี่น้องเราเมื่อถึงวิกฤตเวลานั้นพี่น้องเป็นคนที่เลือกตามเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีน้องคนนึงเป็นนักศึกษาแล้วเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่จะต้องจัดงานศพให้กับคุณพ่อแล้วก็งานศพนั้นก็คงมีต้องไปวางอะไรพี่น้องผ้าให้กับพระเราแล้วเขาไม่อยากทำแล้วก็เขาไม่อยากทำเขาก็รู้สึกว่าเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วอยากมีชีวิตติดตามพระเจ้าเขาก็เลยอธิษฐานแล้วเวลานั้นอะไรพี่น้องรู้ไหมปวดท้องเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำปรากฏว่าพิธีนั้นข้ามไปแล้วไม่เป็นไรคนอื่นให้คือบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้สถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอยากทำอะไรเลยแนะนำบางทีเราต้องไปเชงเม้งอย่างเงี้ยพี่น้องของเราทำก็บางคนน้องบางคนเขาก็ไปเสิร์ฟน้ำค่ะไปให้บริการไปกับเขาแหละแต่ว่าไปเสิร์ฟน้ำไปกวาดใบไม้ไปตองตรงนั้นแหละทุกสาเพราะเรารักคนที่เราให้เกียรตินับถือเนี่ยพี่น้องนั้นเนี่ยจริยธรรมคริสเตียนที่บางครั้งเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ของโลกแต่พระเจ้าก็ให้เราอยู่เพื่อที่เราจะประกาศและเป็นแสงสว่างไม่งั้นคนเหล่านั้นรู้จักพระเจ้าได้ยังไงถ้าเราไม่มีชีวิตเป็นแบบอย่างเราไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่ยังมาเชื่อแล้วตอนนี้เข้มแข็งมากอยู่ที่โบสถ์ต่างจังหวัดเพราะเราปรารถนาชีวิตคริสเตียนที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่บอกท่านว่ามาโบสถ์มาโบสถ์แล้วมาโบสถ์แล้วเธอเหมือนเดิมเนี่ยมันยังไงเขาก็ไม่อยากมาพี่น้องนั่นจริยธรรมคริสเตียนมันมีผลกระทบมากนั้นพระเยซูเลยบอกว่าเราเนี่ยมีอิทธิพลกับคนอื่นมากพี่น้องเห็นนะนั้นถ้าเราไม่ออกมาจากชีวิตของเราทำเหมือนพระเยซูจากภายในเนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็นกดดันเราแต่เมื่อไหร่ก็เรามีความรักของพระเจ้าแล้วมันไหลออกไปโดยที่ไม่ต้องเป็นกดเลยรักเลยเพราะว่าการที่เราเหมือนทำตามกฎเนี่ยเราก็กลับไปสู่ศาสนาไง
ดดันเครียดไม่ทำแบบนี้ไม่ให้เท่านี้รายชื่อมาเลยจะถวายเท่าไหร่แต่พระเจ้าไม่ให้ชีวิตของเจ้านั่นความรักของพระเยซูเนี่ยเป็นจริยธรรมแล้วทำให้เรารักที่จะทำได้เพราะพระองค์สอนนี่ไงพี่น้องคือความรักของพระเจ้าแล้วมันจะไหลออกไปอย่างนี้เป็นเหมือนน้ำแห่งชีวิตพี่น้องเห็นไหมสิ่งที่พระเยซูตรัสมันจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วเป็นจริงในชีวิตของเราคริสเตียนไปตรงไหนเขาก็มีแต่บอกเชิญ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 มาแล้วคริสเตียนร้านเราขายดีแล้วเพราะเขาให้พรเราไงเอาจริงๆสังเกตไหมล่ะร้านไหนเป็นเขาร้านไหนพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเราเป็นพี่น้องเป็นไงคริสต์มาสจะมาถึงแล้วเราใช้โอกาสนี้เลยทีนี้บอกเรื่องของพระเจ้าบอกเรื่องของพระเยซูนำเขามานำเขามาถึงความรอดนำเขามาเดี๋ยวคอร์สหน้านะอัลฟาขอเชิญขอพระเจ้าช่วยเราชีวิตคริสเตียนเกิดจากข้างในเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าสมควรสรรเสริญรู้ว่าพระองค์สร้างเราและวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วเราเป็นคนของพระเจ้าที่เตรียมพร้อมฝ่ายชีวิตเราขอบคุณพระเจ้าทุกวันแล้วที่ผ่านด้วยกันค่ะสบายจังเลยฮะไม่ต้องกี่โมงอ่ะจังมีให้พี่น้องไปเบรกไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีเรื่องคุยโอเคจะมอบเวลาให้จากประกาศประชาสัมพันธ์นะค่ะในทีวีค่ะจังมีสองขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราชีวิตที่ปรารถนาที่จะคิดพระเจ้าอย่างเบื้องบนปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นกับพระเจ้าขอพระเจ้าสอนประชากรของพระองค์ในทุกๆวันขอพระเจ้าสอนเราและสร้างชีวิตของเราจากภายในเพื่อเราจะเป็นคนนั้นที่ไหลออกไปพระเจ้าให้พระเยซูคริสต์เป็นแสงสว่างกับคนรอบข้างพระเจ้าจริยธรรมคริสเตียนไม่ได้หมายถึงพระเจ้าสร้างแต่เราเท่านั้นแต่พระเจ้าอยากปรารถนาที่จะสร้างชุมชนของพระเจ้าจากชีวิตของเราด้วยพระเจ้าเพราะนั้นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเมื่อพระเจ้าสร้างชีวิตของพระเยซูและพระองค์ติดสนิทกับพระทัยของพระบิดาพระเยซูคริสต์ออกไปที่ใดท่านก็เกิดผลและขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราเป็นเช่นนั้นด้วยเราสรรเสริญมอบฝากพี่น้องการนมัสการในเช้าวันนี้ที่จะยกย่องและสรรเสริญพระเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวในชีวิตของเราที่เราควรยำเกรงพระเจ้าเราขอบคุณเราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณครับ